ในสภาวะที่วิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นแบบนี้หนี้เสียก็เกิดเพิ่มเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดก,การหนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจเลยทีเดียวอย่างปีหน้าแบมเองก็ประเมินว่าเมื่อโครงการพักชำระหนี้ที่สถาบันการเงินทําอยู่ตอนนี้จบสิ้นลงไปถึงตอนนั้นก็คงจะมีการตัดหนี้ออกมาส่วนหนึ่งเพื่อขายก็จะเป็นโอกาสที่จะไปรับหนี้ตรงนั้นมาเพื่อบริหารจัดก,การต่อส่วนปีนี้หลังสถานการณ์โควิด1 9คลี่คลายลงก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้บริษัทสามารถจะ ทำยอดเรียกเก็บหนี้ได้เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะครับคุณรัฐนน s, ung, ท์ฟูเกียรติผู้จัดการกลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์หรือว่าแบมครับมั่นใจว่าทางบริษัทจะทายอดเรียกเก็บหนี้ตลอดทั้งปี64ได้ตามเป้าหมายที่17,400ล้านบาทครับก็400ล้านบาทนะครับโดยคาดว่าจะเรียกเก็บหนี้ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยได้เพิ่มตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าครึ่งแรกของปี ไตรมาส3ที่ผ่านมายอดเรียกเก็บหนี้เนี่ยใกล้เป้าหมายที่4,200ล้านบาทแล้วครับไตรมาสที่4คาดว่าน่าจะทําได้แตะระดับสูงสุดของปีที่ประมาณ6000ล้านบาทเพราะว่าหลังจากสถานการณ์โควิดค่อยๆดีขึ้นรัฐบาลเริ่มคลายล็อกกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะค่อยๆเริ่มฟื้นกลับมาและแบมเองก็มองหาโอกาสในการเข้าไปประมูลซื้อหนี้ NPL NPA ในตลาดเข้ามาเติมในพอร์ตอย่างต่อเนื่องนะครับ แต่ก็ยอมรับว่าในปัจจุบันนี้แนวโน้มของปริมาณหนี้ที่สถาบันการเงินจะเอาออกมาขายก็ยังไม่ชัดว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าปริมาณหนี้เสียที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยยังไม่เห็นตัวเลขจริงๆว่าสุดท้ายมีเท่าไหร่กันแน่เพราะว่ายังมีมาตราการช่วยเหลือลูกหนี้ของแบงค์ชาติปริมาณหนี้เสียตอนนี้ก็ยังไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นเน็ตจริงๆแต่ทางแบงค์มองว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนของตัวหนี้เสียว่ามีแค่ไหนในตลาดปีหน้าครับ หลังจากที่มาตราการช่วยเหลือลูกหนี้เริ่มค่อยๆหมดลงไปสถานการณ์ต่างๆกลับเป็นปกติแล้วก็จะเริ่มเห็นสถาบันการเงินเปิดประมูลขายหนี้เสียออกมาในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้าทางบริษัทประเมินมูลค่าหนี้เสียในตลาดตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก5 0,000 000ล้านบาทครับแล้วคาดว่าปีหน้าจะเพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำกว่า6 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งแน่นอนจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้บริษัทสามารถเข้าไปซื้อหนี้และเอามาบริหารได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ในแง่กลยุทธ์ของการขายซับ NPA ทางแบมเนี่ยปรับกลยุทธ์หันมาเน้นการขายให้กับกลุ่มนักลงทุนรายย่อยแล้วก็นักลงทุนรายใหญ่มากขึ้นครับรวมไปจนถึงการพัฒนาช่องทางไปขายผ่านออนไลน์สร้างโอกาสด้วยขยายฐานลูกค้าในการเสนอขายซับ NPA แล้วก็ทําให้ลูกค้าที่สนใจสามารถจะเข้าถึงการดูข้อมูลเกี่ยวกับซับที่ตัวเองสนใจได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิม และมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อยอดธุรกิจเพื่อที่จะผลักดันการเติบโตใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับคาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนในการตั้งบริษัทร่วมทุนกับพันธมิตรในการร่วมการทําธุรกิจต่อยอดของแบมแล้วก็พันธมิตรในช่วงประมาณสักไตรมาสที่4ของปีนี้ตอนนี้ทางแบมมีการเจราจาขาย NPA ขนาดใหญ่ด้วยนะครับต่อเนื่องมาอยู่ระหว่างการเจราจาเสนอขาย NPA ขนาดใหญ่3-4ถึงรายการ น่าจะได้เห็นความชัดเจนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ครับและถึงแม้ว่าที่ผ่านมากรมบังคับคดีจะปิดให้บริการประมูลทรัพย์ช่วคราวแต่ไม่ได้มีผลกับบริษัทมากนักนะครับเพราะว่าสัดส่วนรายได้ที่มาจากการประมูลทรัพย์ของกรมบังคับคดีมีสัดส่วนไม่เยอะคือประมาณร้อยละยีของรายได้รวมเท่านั้นนะครับค่ะนี่คือราคาของแบมล่าสุดนะครับเป็นเรียวไทม์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนี้ครับ18บดาทส0สตางค์นะครับค่ะ ไปดูธุรกิจให้บริการทางการเงินกันบ้างนะคะสำหรับ KTC มีทั้งบัตรเครดิต<ช>นะคะสินเชื่อส่วนบุคคลมีสินเชื่อจำนำทะเบียนรถด้วยนะคะในภาพรวมทิศทางในครึ่งปีหลังก็ต้องบอกว่าเขาระบัดระวัง ในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อพอสมควรเพราะว่ากลัวปัญหาเรื่องของ NPL นะคะมีการตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะต้องไม่เกิน3%แต่ว่าก็มีการปรับกลยุทธ์กันพอสมควรนะคะล่าสุดเนี่ยคุณพิชามลจิตเป็นธรรมค่ะผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสินเชื่อบุคคลนะคะของบัตรกรุงไทยหรือว่า KTC ก็มองว่าที่ผ่านมาเนี่ยภาครัฐพอเริ่มผ่อนคลายมาตรการนะคะตั้งแต่ต้นเดือนนี้เนี่ยอาจจะพอเป็นปัจจัยบวกค่ะที่ช่วยหนุนการเบิกใช้ วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลให้กลับมาฟื้นตัวได้บ้างแต่ว่าก็ต้องไปตามดูพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยนะคะรวมไปถึงการกลับมาประกอบกิจการอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คาดว่าถ้าผ่านเดือนนี้ไปแล้วเนี่ยคงจะเห็นตัวเลขชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าฟื้นตัวหรือเปล่าทีนี้ถ้าย้อนดู7เดือนเนี่ยก็ปรากฏว่าบริษัทเองนั้นใช้ความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นเพราะว่าต้องการเน้นคุณภาพของผอสินเชื่อให้มีคุณภาพดีนะป้องกันความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน อัตราการอนุมัติเนี่ยนะคะสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยปรับตัวลดลงไป30%น,นะนะลดลงไปเยอะเลยนะเทียบกับปีที่แล้วมีการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลให้กับลูกค้าไปเพียงแค่30,000รายนะแต่ว่าปีนี้ KTC ยังคงเป้าอรอตสินเชื่อบุคคลเติบโตเท่ากับสิ้นปีก่อนก็คือ29,400ล้านบาทนะคะส่วนตัวเลขหนี้เสียหรือว่า NPL นะคะของสินเชื่อส่วนบุคค,คลเนี่ยเขาก็ต้องการวางเป้าควบคุมไว้ไม่ให้เกิน3% ก็ถือว่าถ้าเทียบกับในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยสามเนตั้นต่ากว่าเพราะว่าโดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรมคือ3.5%นะคะในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้มีการช่วยลูกค้าด้วยที่ได้รับผลกระทบก็มีการออกมาตรการพักชําระหนี้นะคะตอนนี้มีโครงการมีลูกค้าเข้าโครงการอยู่13,000รายจากฐานลูกค้าทั้งหมดเนี่ยแปดแสรายด้วยกันนะคะอันนี้คือสินเชื่อส่วนบุคคลมาดูอีกตัวหนึ่งที่เป็นฐานรายได้ใหม่ของ KTC ก็คือ KTC พี่เบิ้มนะคะ KTC พี่เบิ้มคือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะคะทางคุณเรือนแก้วกเกษมสวัสดสีค่ะท่านผอธุรกิจสินเชื่อบอกว่า7เดือนนะสำหรับ KTC พี่เบิ้มปล่อยไปไม่ถึง500ล้านบาทก็คือไม่ถึง50%ของเป้าหมายที่พันล้านบาทก็เป็นเพราะมาตรการจำกัดพื้นที่นี่แหละนะคะทำให้การทำตลาดของ KTC พี่เบิ้มเพื่อให้ลูกค้า รับรู้แบรดนด์ยังไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่และในตลาดก็มีการแข่งขันกันสูงมากนะคะโดยเฉพาะสินเชื่อจำนาทะเบียนรถนะคะ KTC เองก็เน้นปล่อยสินเชื่อลูกค้าที่มีคุณภาพเป็นหลักย้าอีกครั้งเพราะว่าสินเชื่อบุคคลเขาก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะเน้นคุณภาพของพอสินเชื่อนะคะแต่อย่างไรก็ตามมั่นใจว่าจะสามารถทําได้ตามเป้าอยู่ดีนะคะสำหรับ1000ล้านบาทหลังจากที่มีผลิตภัณฑ์จากกรุงไทยลิสซิ่งเข้ามาเพิ่มความหลากหลาย KTC พี่เบิ้มแล้ว จะเดินหน้าขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปีนี้นะคะก็เดี๋ยวคงต้องตามดูต่อเพราะว่าเขาค่อนข้างจะระมัดระวังนะคะแต่ก็เป้าต่างๆก็ไม่ได้ปรับลงเท่าไหร่นะคะราคาล่าสุดของ KTC ค่ะบวกไป0.38%นะคะ66บาท50สตางค์ค่ะไปดูน้องใหม่ที่กำลังจะเข้าเข้ามาซื้อขายในตลาดทรัพย์อีกหนึ่งบริษัทนะครับคราวนี้เป็นนิคมอ,อุตสาหกรรมที่ชื่อว่าปิ่นทองอินดัสทรีพาร์คตอนนี้ กรตตนับหนึ่งไฟลิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้ามาซื้อขายโดยที่เงินที่ได้จากการระด,ดมทุนผู้บริหารก็บอกว่าจะเอาไปใช้ในการที่จะไปลงทุนในโลจิสติกพาร์คแห่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับคุณพีระปัทธรมวรกุลชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของปิ่นทองอินดัสเทรียลพาร์คหรือว่า P.I.N. พินนะครับบอกว่าปัจจุบันนี้ปิ่นทองอินดัสเทรียลพาร์คมีพื้นที่พัฒนาแล้วกว่า7,500ไร่ในพื้นที่ E.E.C แล้วก็มีนิคมอุตสาหกรรมและโครงการโลจิสติกส์พาร์คที่เปิดอยู่แล้ว6โครงการด้วยกันครับบริษัทมีฐานลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งรวมกัน282รายด้วยกันเป็นผู้ประกอบการต่างชาติ810ละ89ของฐานลูกค้าทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากญี่ปุน่นจีนไต้หวันและก็เกาหลีใต้ตอนนี้บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการใหม่เพิ่มเติมอีก2แห่งในพื้นที่ EEC ครับคือโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง6 พื้นที่โครงการ1 3 2 2ไร่ที่เรยองอันนี้ก็จะสอดรับกับนโยบายที่จะผลักดันพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรองรับกับการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่หรือว่า S-Curve ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับน่าจะเปิดขายพื้นที่โครงการตั้งแต่ปตรมาสที่4ของปีนี้แล้วก็ยังมีแผนจัดตั้งแล้วก็พัฒนาโครงการโลจิสติกส์พาร์คแห่งใหม่จะพัฒนาที่ดินแล้วก็สร้างอาคารโรงงานแล้วก็คลังสินค้าด้วยนะครับให้เช่า มีทั้งเขตปลอดอากรเป็นฟรีโซนเป็นเขตทั่วไปก็จะมีรายได้ประจําและก็สม่ําเสมอเข้ามาในรูปแบบของค่าเช่าที่สูงขึ้นน่าจะเห็นความชัดเจนของการพัฒนาโครงการนี้ภายในปีนี้เหมือนกันครับทางที่ปรึกษาทางการเงินอย่างบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยมองว่าตอนนี้แบบไฟลิ่งที่ยื่นต่อกรลตอตเนี่ยจำนวนไฟลิ่งก็คือครั้งแรกไม่เกิน290ล้านหุ้น คิดเป็นเงินไม่เกินร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทนะครับเบื้องต้นปิ Hindu ่นทองอนดัสเรียพาร์คจะนำเงินที่ได้จากการโรดยตรคุณครั้งนี้มาเสริมความแข็งแกร่งนะครับจากแผนลงทุนโครงการโลจิสติกส์พาร์คแห่งใหม่ก็จะรองรับการลงทุนของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ที่เหลือก็จะไปชำระเงินกู้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมท n เด่นช่อง16นะครับ อยากให้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยเพราะยังมีวิดีโอดีๆให้รับชมกันอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆไปดูได้ที่ Facebook t n n Live นะครับอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมได้แบบง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ชมกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ